มีคำถามกับหลายคนว่าโปรตีนทำไมเราต้องกินทุกวันและโปรตีนสำคัญอย่างไรและต้องกินให้เพียงพอต่อร่างกายของทุกคนต้องมารู้จักก่อนนะครับว่าโปรตีนเนี่ยมีหน้าที่อันที่หนึ่งนะเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อนะและก็ผิวหนังเล็บกระดูกรวมถึงการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินและแคลาตินนี่คือสิ่งสำคัญอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองรักษาสมดุลนะให้ร่างกายเนี่ยเรียกว่าไม่บวมน้ำนะเกิดอาการสมดุลหลายคนชอบบวมน้ำรู้สึกอ้วนฉุฉะหรือว่ามีน้ำมีนวลมันไม่ได้มีกล้ามเนื้อเกิดจากในโปรตีนมีสารอัลบูมินนั่นเองนะครับอันที่3เลยนะเขาบอกว่าโปรตีนเป็นตัวสร้างและต่อต้านแอนติบอดีหรือสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่กำลังรุมเร้าโลกมนุษย์อยู่ณปัจจุบันอันที่4เพื่อนครับนะเป็นฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนอินซูลินและเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเห็นไหมฮะนะตรงนี้สำคัญอย่างที่4อย่างที่5ช่วยให้นะครับเขาเรียกว่าแผลต่างๆหายเร็วขึ้นนะเช่นทำให้เกล็ดเลือดเราเนี่ยนะมีการช่วยสมานแผลและแข็งตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองฉะนั้นวันนี้ความรู้อันสุดท้ายนะครับบอกว่าโมนกล้ามเนื้อมนุษย์เราเนี่ยจะลดลงทุกปีตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปและจะลดลงทุกปีนะในขนาดที่25ถึง40เนี่ยจะลดลงปีละ 8% อย่างต่ำและมากกว่านั้น40ถึง70ลดลงทุกปีถึง 15% สังเกตจากอะไรครับการขาดโปรตีนนะเดี๋ยวจะมาเล่าคลิปต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันลดลงจริงหรือไม่ก็คือการเกิดจากผู้สูงวัยล้มแล้วกระดูกหักกระดูกปอดนั่นเองติดตามคลิปต่อไปนะครับ